สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเรานะครับในช่องทรายแซมสันขันเมืองนะครับค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับบ้านควาเล็กนะครับในบรรยากาศช่วงเช้าๆนะครับวันนี้นะครับวันนี้มีเค้กไม่ได้รับเชิญมานะครับไม่ได้รับเชิญนะโอ้จะได้โอ้เอามาเข้าซุ้มอีกแล้วนะครับสองเชือกนะพุ่งพวงกับดวงจันทร์นะครับมาแล้วเอามาขายใช่ไหมครับประกาศขายนะคะนี่สองเชือกนี้ขายชุ่มใหญ่ครับชุ่มใหญ่เฮ้ยผูกไหนครับวันนี้เอามาผูกไว้นี่นะครับมีไอ้ร่มอะไรครับพัดมาวันนี้สองสาวไม่เลาะปลาแล้วนะฮะโอ้ดูท้องกลางนะฮะเดี๋ยวไม่รู้ทรงขาบ่โอ้รุ่นโบราณนะนี่รุ่นโบราณทรงขาไม่เป็นต้นอ้อยหวานไงจะลูกปั้นไงจะงอกเลยว่าปั้นเสียงตุ้นอกเพื่อเห็นลูกปั้นก็จะหนีมือไม่ให้เลยโอ้ว่าจะได้ทีตายหมู่บ้านกับพวกเขาเด็กกำลังเตรียมตัวแล้วจีครับทีจะมือร้องนี่กำลังแกเดินเร็วครับเร็วลูกนี่คือเรียกอะไรเอ้ยฮะมาถึงแล้วก็มากินอ้อยดูดูท่านว่าเห็นสมาชิกมาใหม่นะฮะดูดิ๊กกงเลยครับท่านเดินเราไม่เป็นเลยครับน้องกับบล็อกเจ้ามังกรหายเนาะกะลินนี่แหละครับก็คุณปู่กับดวงจันทร์มาเยี่ยมถึงซุ้มเลยนะครับบุกซุ้มนะครับวันนี้บุกซุ้มใหญ่สงสัยจะเอามาปล่อยไว้ให้เราเหมือนเดิมนะครับเซอร์ไพรส์ครับเซอร์ไพรส์มาแบบไม่ได้นัดหมายนะครับให้คนรับดูแลคนรับดูแลไปเอาหญ้าอยู่ครับเอาหญ้าที่ไหนไปตัดบ่มาเช็คของดิตัดไปเช็คของก่อนดิใครเป็นคนดูแลครับทีนี้เพราะว่าจะไปงานช้างนะครจะไปงานช้าง1อาทิตย์โอ้ตื่นเต้นใหญ่เลยครับตัวเล็กนู่นเอ้ยไม่รู้อะไรนะครับดูเจ้าธันวาโอ้ดีใจครับมีเพื่อนใหม่ดูสิครับดูสิอยู่ไม่เป็นสุขเลยจะตายเขาครับอย่าไปคิดอะไรมากมายเรียกความเต็มเลยฮะเต็มบาทคือตัวกัดหนึ่งเลยโอ้หนอกับแม่รุ่นเนื้อตัวกับจักกับกำลังแซ่บเนี่ยนะแต่ก็ไม่เขาละเขาได้แซ่บมาอย่างแซ่บแล้วพุ่งแล้วขาดจีบก้อนนะเรียบร้อยเนี่ยอร่อยเตี๋ยน้อยนี่วันนั้นที่หลุดนะคะนี่ไวเลยร้อยยี่เลยลุงร้อยยี่เลยเฮ้ยเตี๋ยเลยเจอลุงลุงราชีเป็ดเทียนนะลายเตี๋ยลายกล้าตู้ตู้เนาะกินเลยว่าถึงนะคะเดี๋ยวต้องหาที่ผูกก่อนนะคะไม่รู้จะผูกทางไหนฟังปลาบ่ลักงูสักตัวผูกแล้วเพราะว่าขุดต้มหม้อไว้แล้วเนาะว่าควานได้ทำต้มหม้อไว้แล้วเปิดขึ้นต้นไม้ไม่กล้าผูกนะคะต้องโบคือตั้งเราผูกเดี๋ยวจะเอาต้นไม้ลงนะคะสองยายนี่ไม่ธรรมดาลากไหมครับติดต่อได้ครับรถติดรถลงนัดเลยว่ะนัดเลยเลื่อนกันแน่ละพอลองนะเนี่ยมองปุ๊บเริ่มหุบเลยลุงเทียบปลาล่อเทียบปลาอ้วนเทียบปลาเนี่ยกันเนี่ยเนี่ยสัตว์ตัวละเทียบในปลาคือปลาสัตว์โดยย่องวะคือสัตว์โดยแจนตัวเบิกไว้ต่อว่าอีผมโอ้ส่งกับเพื่อนมุดเดาเงินคือให้คนดูแลนุ่นเด้ความเทนเธออยู่ด้วยคนดูแลอยู่ไหนเอาเตยไปใส่สิเตยหนาแจกมาหยามาได้มื้อนี้เด้ออ๋อเดี๋ยวว่าบ่มาไสคอยอ่านในไลน์กลุ่มนะฮะเจ๊งมื้อนี้ตัว43ก็ซ่อมมาเจ๊งนี่หากราเจ้าเลยนี่อร่อยแกรวยเพี้ยเป้เมาเอิ้นครับนี่โอ้นี่อันนี้อยากไปหาผู้เบาแล้วนี่นู่นเบาทองคำอยู่นู่นนะฮะตามที่วนปลาปัดเวลาเวลาทางบ้านถือเนาะถือมาเนาะน้อยก็ได้งานตู้ละมอง
ุดกูกันกินเนาะไว้กูดูเนี่ยเดี๋ยวเราให้ควานหาที่ผูกก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวครับตอนนี้เราจะพาไปดูสองสาวนะคะที่มาเข้าซุ้มแล้วว่าสองสาวจะพักอยู่ตรงไหนกินนอนตรงไหนนะคะไปดูว่าสองสาวเรามีที่พักเป็นยังไงบ้างนะคะจากที่ควานพามาแล้วป่ะแล้วไปดูสองสาวกันนะคะโยนยาให้สองสาวหน่อยนะครับโอ้มันจะเป็นน้องอะไรนะต้องถามควานเขาหน่อยครับน้องอีหยังนะมันยังหมุนลืมเลยโมโมเมนู่นควานไม่ต้องหาหญ้านะคะกินดินนะเลี้ยงง่ายกินง่ายเลี้ยงง่ายนะคะดูแวะตรงนี้ทีไรต้องได้กินก่อนน้ำอะไรตรงนี้เออทออย่างงี้เอาไปโจมกินคือเกลอะปิดเดอะบ่นี่เดอะมันต้องมาเนี่ยเนาะมามาเร็วไปลองขับได้หน่อยนั่นเลยจำตังค์ด้วยเร็วสองสาวนะครับสองสาวแถมมีหนุ่มอยู่ด้วยนู่นน่ะโอ้ผมพวงรวมจันอยู่กับหนุ่มทองคำยังอยู่ไหมสองสาวไหนอยู่ครับอยู่อ๋อพวงอันนี้พวงหรือดวงจันทร์นี่ดวงจันทร์หรือเปล่าดวงจันทร์นี่ดวงจันทร์น้ำไหนปิดน้ำหรือเปล่านะครับแล้วพวงอยู่ไหนอ้าวโมแบรนด์มาด้วยนะครับเป็นไงครับสวัสดีครับอันนี้น้องอะไรคะน้องอัญชันครับน้องอัญชันค่ะดูหุ่นใกล้เคียงมากนะโมแบรนด์มีเพื่อนนะคะดูนี่น้องอัญชันเป็นหลานพ่อลือนะคะน้องพลอยทองไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงหลักบุญทรงเหรอโอ้อยู่ตรงที่บุญทรงเคยผูกตอนนั้นเนาะใช่ครับนี่ตรงนี้ก็จะร่มเย็นตลอดนี่ครับไม่มีแดดนะครับแดดไม่ถึงแต่ว่ากลางคืนก็จะยุงเยอะนะคะตรงนี้ครับกลางคืนเขาจะออกมาครับโอ้เพราะว่าถ้ากลางคืนอยู่ตรงนี้ไม่ไหวนะคะเพราะยุงเยอะทั้งวันอาศัยอยู่ในร่มโอ้ร่มเงาได้ตลอดทั้งวันนะคะเห็นไหมครับนี่คือเรามาทำไว้แต่ก่อนนะครับแต่ก่อนเราทำตอม่อไว้ให้บุญทรงอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าบุญทรงไม่มีที่อยู่ตรงนี้จะได้มีร่มตลอดนะครับไม่ร้อนนี่เห็นไหมครับคือเราวางแผนไว้แต่ก่อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพ่อหมาทองคำนะครับพ่อหมาทองคำช่วงนี้มาอยู่ป่านะคะควานไปเกี่ยวข้าวอยู่นะคะช่วงนี้ไปช่วยญาติไปช่วยญาตินะคะไม่ใช่ข้าวของพ่อมหานะคะไปช่วยญาตินะครับเพราะว่าข้าวของญาติเขาน้ำท่วมนะคะนู่นหอบเร็วส่งเสียงไว้หนึ่งทองนิ่งครับเงียบตรงนี้เหมือนอยู่ที่บ้านนะครับตรงนี้นะครับน่าอยู่มากนะครับมองไปลึกๆนะครับเหมือนช้างป่าเลยครับดูใกล้ๆดูใกล้ช้างป่าธรรมชาติดีมากโอ้ตอนเราใหม่ต้นไม้แถวนี้ยังไม่โตขนาดนี้ต้นเล็กนะครับต้นเล็กต้นเล็กๆแต่มาปีนี้โอ้โหดูสิแต่ว่าถ้าช้างตกมันถ้าได้อยู่อย่างนี้น่าจะดีครับน่าจะดีเพราะว่าอยู่สงบเงียบแต่ถ้าคุณกบยิงไปก็ไม่ดีเท่าไหร่ครับต้นไม้อยู่ใกล้ไปหน่อยยุงเยอะยุงเยอะนี่คือสองสาวนี่จะมาอยู่ตรงนี้คือในช่วงที่ควานโดโดกับควานซับมงคลจะไปงานช้างนะครับจะเอาสองสาวนี้ไม่ได้ไปด้วยนะคะไม่ได้ไปมาฝากให้ควานเต้ยควานเทนดูแลช่วยนะครับไปมาใหม่อย่างเงี้ยนะครับไปสุรินทร์บ้างกลับมาพอว่างก็ต้องกลับมาดูแลแต่ก็จะให้ควานเต้ยควานเทนดูแลทางนี้โยนหญ้าให้น้ำนะคะโอ้ขุดหลุมทำอะไรนะดูสิหนุนช้างปุ๊กลุกนะครับดีๆจะดูสิหนุนแมคโครหรือเปล่านะคะนี่ครับนิดนึงครับนี่ดูสิอันนี้น่าจะเป็นฝีมือหลุมทำอะไรนะนี่ฝีมือซับมงคลหรือเปล่านะครับโอ้เหรอนึกว่าฝีมือคุณยายไม่หรอกครับคุณยายไม่ทำขนาดนั้นหรอกเข้าไหมคุณยาย
สียงสิเสียงหน่อยมีเสียงไหมเสียงหน่อยเฮ้ยกาแฟโอ้ยชักจะได้นั่นๆเอ้ยมันไม่ได้ทุบนะมันจะจับเลยเลยนั่นเดี๋ยวเอาเฟ่ก่อนเฟ่ระวังไงเฟ่เฟ่เกือบแล้วจับแล้วเขาไอ้คาบไปแล้วนี่บ่คาบหมาคาบหมาโอ้เชือกนี้ไม่ทุบไม่ตีหมานะฮะแต่ว่าจับได้คาบเลยครับจะจับไม่กลัวหมาโอ้แปลกกาแฟของเราเกือบโดนแล้วนะโอ้ดูทองยายหยิบมากเลยครับช้างไม่สูงนะครับยายโอ้มาฝากช่องไว้หน่อยครับจะพ่อบอกว่าเห็นแมงคามเหรอเอาเร็วใครบอกว่าแมงคามตอนไหนใครพูดแมงคามาเร็วมาเร็วมาเร็วมาปิดช่องครับปิดนู่นเลยครับปิดนู่นเลยเดี๋ยวจะให้สองหนุ่มสาวคู่นี้ครับปิดช่องเอาแล้วปิดช่องให้แม่หน่อยครับเอาสองคนเลยยังไงก็ฝากติดตามในช่องของเราด้วยครับในช่องไทยเอาอันชันไปไหนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดไลค์กดติดตามติดตามครับสวัสดีครับเอาอันชันสวัสดีค่ะ